ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะพี่ก๊อตขาเดี๋ยวนี้สินค้าไลฟ์สไตล์นอกจากจะเป็นงานดีไซน์แล้วผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังเน้นในเรื่องของการนำวัตถุดิบเนี่ยมาทำเป็นสินค้าด้วยค่ะโดยเฉพาะวัสดุที่ทำจากธรรมชาติหรือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งยังเห็นว่าเป็นกระแสอยู่นะคะใช่แล้วค่ะสินค้าที่ว่าเป็นสินค้าดีไซน์ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราเห็นอยู่นี่คือเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ว่าพราวนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าสินค้าเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วเขามีไอเดียการเริ่มต้นธุรกิจยังไงนะคะเรามาพูดคุยกับคุณจุ้นอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจุ้นพูดถึงเทรนด์กระแสรักโลกเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยังมาแรงอยู่นะคะทำไมถึงเลือกที่จะมาผลิตของจากไม้อะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเล่าก่อนว่าเรารวมตัวจากการเป็นดีไซเนอร์ค่ะดีไซเนอร์ที่แบบว่าเคยทำของเล่นไม้มาก่อนเพราะนั้นแต่ละคนจะมีความชอบในเรื่องของ อะไรที่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วแนวคิดในการเลือกที่วัสดุเนี้ยเราก็เลือกว่าเราจะเอาสินค้าอะไรมาโดยที่ว่าเราเน้นไปที่วัสดุธรรมชาติวัสดุธรรมชาติมันก็มีหลากหลายอะค่ะใช่แล้วตอนแรกเราเริ่มต้นแบบว่ามาจากมะพร้าวมันถึงมาเป็นชื่อพราวชื่อพราวมาจากมะพร้าวเพราะว่ามันชื่อมันอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นเอเชียแล้วพอเราตัดไม้ออกไปเนี่ยหรือพลาวเนี่ยมันก็เป็นทูบีพลาวก็ได้เป็นพลาวก็ได้ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือตัววัสดุธรรมชาติเราก็มาดูอีกว่าไม้เนี่ยจะเป็นไม้อะไรได้บ้างนั่นสิซึ่งแนวคิดเราเนี่ยมันก็เป็นไม้วิเนียร์ค่ะเป็นไม้บางซึ่งของเราไม้บางเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่ใช้อยู่แล้วในวงการเฟอร์นิเจอร์แล้วมันมีเศษเหลือ เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ใช่แล้วมันจะมีเศษเหลือเนี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะจะเอาเศษเหลือมาทำอะไรได้บ้างแล้วก็เลยมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชิ้นเล็กอ๋อใช่ที่บอกว่าความบางไม้นี่คือไม้วีเนียร์ใช่ไหมคะคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างคุณสมบัติมันจริงๆแล้วอ่ะในการใช้ของเฟอร์นิเจอร์เนี้ยมันจะต้องไปติดกับตัวแบ็กกิ้งตัวกับไม้อัดตัวอะไรให้มันทนแข็งแรงใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นวัสดุของมันรอนแมทเทียลเนี่ยมันจะบางแล้วมันแตกหักง่ายค่ะเพราะว่าลองสังเกตของว่าสินค้าเราแต่ละชิ้นที่ทำนี่คือจะมีตัวแบ็กกิ้งอยู่นะคะโอเคเราเริ่มจากวัสดุก็คือเป็นไม้วีเนียร์ที่ว่านี้นะคะแล้วก็แหมด้วยธรรมชาติได้อยู่แล้วเนาะได้ทีนี้เราก็มาผลิตเป็นสินค้าเนี่ยที่บอกว่ามีอะไรบ้างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จริงๆเราเริ่มต้นมาจากลักษณะของไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบกระเป๋ากระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจากเล็กๆนะคะใช่ใช่โอ้ยนี่ก็เก๋นะอันนี้เป็นซองใส่น้ำบัตรซองใส่น้ำบัตรนะสวยมากเลยค่ะเนาะสวยเนาะไม่เคยเห็นแบบก็คือเอาทุกอย่างมาทำใช่เป็นธรรมชาติหมดใช่ไม้เองผ้าเองหรือว่าอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่น้ำบัตรแล้วมีอะไรอีกคะคุณก็นอกจากกระเป๋าก็จะมีกล่องเป็นกล่องใส่ของกล่องกลมอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีหนังสือโน้ตบุ๊กค่ะก็คือตอนแรกมันยังไม่เป็นสมุดไงคะมันเป็นเนื้อหนักของใช้เล็กๆก่อนใช่แต่ว่าพอเราไปออกงานแฟร์แล้วมีลูกค้าคอมเมนต์ว่าไม่ลองทำเป็นสมุดโน้ตหรืออะไรมั่งพอเราทำแล้วได้รับการตอบรับดีก็ออกมาเต็มเลยค่ะนั่นแสดงว่าตั้งแต่ชิ้นแรกๆเสียงตอบรับก็ดีแล้วนะใช่ก็คือมีคนสนใจเพราะว่ามันอะไรที่เป็นแบบเป็นไม้แล้วมันเป็นธรรมชาติคนเขามาดูเขาก็จะบอกว่าจับดูดมดูเขาจะถามว่าเฮ้ยไม้จริงหรอมีกลิ่นหรือเปล่ามาจับเนี่ยบางคนก็แบบว่าถูๆดมๆอะไรอย่างคือกลิ่นไม้มันจะมีกลิ่นไม้ใช่ไหมใช่แล้วไม้แต่ละอย่างที่ใช้ก็คือจะต่างกันอย่างของเราเนี่ยจะมี3ไม้ตอนนี้ที่เลือกใช้ทั้งกลิ่นทั้งสีแล้วก็ผิวสัมผัสก็ต่างกันก็คือจุดเด่นของสินค้านี่ก็คือทำจากไม้ล้วนๆใช่แล้วอีกจุดหนึ่งที่สังเกตก็คือเราจะเพิ่มในเรื่องของงานเย็บอะค่ะกับไม้เพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงงานเย็บกับไม้คนจะนึกไม่ออกไอ้ไม้เย็บยังไงซึ่งเป็นจุดเด่นของเราเหมือนเย็บหนังเหมือนเย็บอะไรปกติค่ะแต่เพียงแต่ว่ามีเทคนิคค่ะอันนี้คืองานเย็บจริงค่ะโอ้มันเย็บเข้าด้วยเนาะพอพูดถึงไม้มันแข็งไงคุณผู้ชมคะแต่เขาก็เอาวิธีการเย็บนี่แหละเหมือนเย็บทั่วไปอ่ะมาทำผสมผสานกับวัสดุธรรมชาติอันอื่นใช่ค่ะอย่างตัวนี้คือเป็นผ้าแล้วมันได้ความรู้สึกแข็งนอกนุ่มในจริงนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเก
๋ๆอ่ะนะคะอะไรอีกคะพอมาเป็นสมุดแล้วก็อย่างตัวนิวถ้าเป็นสินค้าใหม่เราก็จะเป็นนี้ค่ะเหมือนเป็นสมุดใช่ไหมคะค่ะแต่จริงไม่ใช่เป็นที่ใส่พาสปอร์ตโอ้สวยมากค่ะนี่นะคะเหมือนสมุดแต่จริงแล้วนี่ที่ใส่พาสปอร์ตอะไรก็เสียบไว้ตรงนี้ได้ใช่ค่ะรับรองดีไซน์ก็ยังเรียบง่ายแล้วตอนนี้สำหรับอนาคตก็คือจะดูเป็นเรื่อง decoration ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือมีอะไรบ้างอะคะก็อาจจะเป็นกรอบรูปนาฬิกาหรือเฟอร์นิเจอร์ที่แบบชิ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นชิ้นไหนที่สมมติว่าใหญ่ขึ้นเนี้ยแล้วตัววินเนี่ยใช้ไม่ได้ก็เราต้องลองดูวัสดุอื่นไปด้วยกันค่ะแล้วตอนนี้ช่องทางจำหน่ายของสินค้าเนี่ยมีช่องทางอะไรบ้างอะคะก็ถ้าสำหรับในประเทศอะค่ะตอนนี้เรารักษาฝากขายเข้าห้างอยู่ก็จะมีที่ลอฟซินโซน B2S อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดินต่อไปอาจจะเป็นเอเชียบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีสเตชันนารีแล้วก็เข้าเงินใช่ไหมคะต้องบอกว่าแหมกระแสเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่นะคะการที่เราทำอะไรออกมาตรงนี้แล้วน่ะลึกๆแล้วเราภูมิใจหรือเราก็รู้สึกยังไงคะจริงๆภูมิใจนะเพราะว่าในขั้นตอนหรือโปรเซสการคิดคอนดิชเนอร์แต่ละขั้นเนี่ยเราพยายามที่จะใช้สินค้าไอตัวที่เราเอามาจากวงการเฟอร์นิเจอร์แล้วให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยในการผลิตของแต่ละขั้นเนี่ยเราก็พยายามจะคิดให้มันมีเกิดของเสียน้อยที่สุดนะคะซึ่งวันนี้สินค้าเก๋ๆดีไซน์แบบนี้นะคะวันนี้คุณจุ้นมามอบให้เรา3ชิ้นด้วยกันมีชิ้นไหนบ้างคะก็นี่เลยค่ะเป็นสมุด3ลายนี่เลยอ๋อ3ลายอ้อไม้สามแบบใช่ไหมคะไม้สามลายสามสีอันนี้คือมันต่างกันที่ลายไม้ลายไม้แบบอ๋อนั่นแสดงว่าลายไม้แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันทุกครั้งก็ไม่เหมือนกันใช่ขนาดของมันเองเนี่ยมีสีเดียวกันเองนะคะหน้าลายไม้มันยังต่างกันกับอันตัวปาวานะคะเออนี่สิจริงๆแล้วเป็นไม้เดียวกันใช่ไหมไม้วอลนัทเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้มันก็นะมีขึ้นผิวไม่เหมือนกันอ๋ออย่างนี้แก่มีชิ้นเดียวในโลกนะใช่ใช่อันนี้ก็วอลนัทเหมือนก็ต่างกันสินค้าแต่ละชิ้นก็จะแตกต่างกันไปถึงแม้ว่าจะเป็นไม้เดียวกันใช่นะคะมันก็จะได้ความเห็นไหมแปลกใหม่แล้วก็ยูนิคอย่างที่บอกไม่เหมือนใครเลยอ่ะ3เล่มมอบให้ไหมหรือเราใช้กันให้ไหมคะคงต้องให้แล้วใช่นะคะคุณผู้ชมคะพิมพ์คำว่าพราวนะคะส่งเข้ามาที่422-1980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com นะคะ3ผู้โชคดีเท่านั้นได้สินค้าจากแบรนด์พาวไปนะคะสินค้าดีไซน์เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งมอบให้กับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณคุณจุ้นมากค่ะที่มาแนะนำสินค้าดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่ทอดขาช่วงหน้าไซน์ลิมิเต็ดเห็นหนีไปทานอะไรพี่แจงอีกแล้วคะไปทานไอศกรีมตามใจฉันค่ะไอศกรีมตามใจฉันคืออะไรอะคะคือตักทุกอย่างที่ดิฉันอยากทานนะคะที่ร้านเมนิคัพนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องห่วงแหวนเดียวพี่ก้อยกับพี่แจงทานเผื่อได้เลยค่ะทานเผื่อเยอะๆนะคะได้เลยอร่อยมากเลยสองถ้วยเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้สมุดโน้ตจากพราวได้พิมพ์ชื่อแบรนด์ว่าพราวส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม